ื่อคันธรสเหลาประดิษฐ์เป็นนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนระดับชำนาญการพิเศษประจำอยู่หน่วยสมาร์ทวีซ่าศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะจริงๆแล้วค่ะมีเป้าประสงค์ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนเป็นผลสัมฤทธิ์นะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นจากการทำโครงการนี้นะคะในการที่อธิบายเรื่องนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตย้อนเวลากลับไปประมาณสักปี2010น่าจะประมาณปี2553นะคะเป็นนัก strategist นะคะจากบริษัท Baker McKinsey ชาวอเมริกันค่ะได้ให้นิยามของคำว่า War of Talent ไว้นะคะซึ่งว่าด้วยการแข่งแย่งแข่งขันเพื่อดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งๆไว้ในองค์กรเพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อไปนะคะหลายปีผ่านไปค่ะแนวคิดนี้ก็ได้เติบโตขึ้นมานะคะจากระดับองค์กรเป็นระดับประเทศนะคะก็คือจะว่าด้วยการแข่งขันเพื่อจะดึงดูดบุคลากรทักษะสูงนะคะระหว่างประเทศต่างๆเพื่อจะช่วยกันนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จนะคะตามในแต่ละวิสัยทัศน์หรืออเจนดาของในแต่ละรัฐบาลนั่นเองนะคะและในการนี้ค่ะเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ทางทักษะของประเทศไทยนะคะรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการที่จะดึงดูดบุคลากรทักษะสูงจากต่างประเทศให้เข้ามาช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ค่ะขอเรียนอย่างนี้ค่ะในเจตนารมณ์ดั้งเดิมของเราเนี่ยนะคะก็คือต้องการที่จะให้เป็นอุตสาหกรรมสาขาบริการนะคะซึ่งว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะในขั้นตอนของการพิจารณาของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งท่านก็คือเป็นเหมือนหน่วยงานเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเนี่ยท่านได้พิจารณาแล้วนะคะเห็นควรว่าน่าจะจำกัดขอบข่ายนะคะของอุตสาหกรรมบริการนี้เป็นการบริการด้านการอนุญาโตตุลาการเพียงเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ดีค่ะยังต้องขอเรียนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการบริการด้านการอนุญาโตตุลาการแต่บุคคลซึ่งสามารถที่จะขอสมาร์ทวีซ่าภายใต้อุตสาหกรรมการบริการนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่อนุญาโตตุลาการนะคะจะหมายความรวมถึงผู้ว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเพื่อทำงานสนับสนุนให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการด้วยค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาร์ทวีซ่านะคะดิฉันมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเราให้สิทธิประโยชน์ที่เราไม่เคยให้กับวีซ่าในประเภทอื่นมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของวีซ่าที่เป็นวีซ่าระยะยาวนะคะสูงสุดถึง4ปีนะคะแล้วก็เป็นวีซ่าที่แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวของมันเองนั่นก็คือว่าเป็นวีซ่าทำงานที่ผู้ที่ได้รับไม่จำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตทำงานต่างหากนะคะนั่นก็คือสิทธิ์ในการทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานนะคะสิทธิ์ในการเข้าออกในประเทศไทยโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนั่นก็คือสิทธิ์ในการที่จะไม่ต้องทำ re-entry permit นะคะนอกจากนี้ก็คือสิทธิ์ในการที่จะสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องรายงานตัวทุกๆ90วันการรายงานตัวทุกๆ90วันจะเปลี่ยนเป็นการรายงานตัวทุกๆ1ปีแทนค่ะและสิทธิ์ที่สำคัญค่ะที่ดิฉันจะต้องไม่ลืมที่จะแนะนำให้ทุกท่านทราบนั่นก็คือสิทธิ์ในการที่จะติดตามของครอบครัวซึ่งก็คือหมายถึงคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทั้งนี้ค่ะทั้งคู่สมรสแล้วก็บุตรเนี่ยแหละค่ะก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในบุตรของผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงนะคะมีสิทธิ์ที่จะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานเช่นกันค่ะแล้วก็ last but not least นะคะเป็นสิทธิ์สุดท้ายที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือสิทธิ์ในการใช้ fast track lane นะคะที่สนามบินนานาชาติระหว่างประเทศในประเทศไทยทุกๆที่ค่ะตอนนะคะในการสมัครสมาร์ทวีซ่าดิฉันต้องขอเรียนว่าในความเห็นส่วนตัวของดิฉันคิดว่าง่ายมากนะคะโดยเพื่อความง่ายในการเข้าใจนะคะจะขออนุญาตแบ่งขั้นตอนการสมัครออกเป็น3ระยะนะคะโดยในระยะที่1ค่ะก็คือระยะของการสมัครนะคะการสมัครณปัจจุบันค่ะเราได้พัฒนาขั้นตอนนะคะได้ปรับปรุงให้ทำได้ง่ายขึ้นโดยผู้สมัครนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาทางออนไลน์ได้ 100% นะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ
สมาร์ทวีซ่าได้นะคะที่ https://smart-visa.boi.go.th ค่ะจากตรงนี้นะคะขอให้ท่านอัปโหลดใบสมัครนะคะพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่างๆเข้ามานะคะโดยที่การสมัครค่ะสามารถทำได้ทั้งขณะที่ท่านอยู่ในประเทศไทยหรือในขณะที่ท่านอยู่ในต่างประเทศก็ทำได้เช่นกันนะคะโดยที่จะสามารถทำเองก็ได้หรือจะแต่งตั้งผู้แทนให้ทำแทนได้เช่นกันค่ะและในขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่เราได้ใบสมัครของท่านนะคะผ่านทางระบบแล้วนะคะหน่วยสมาร์ทวีซ่า BOI เราจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนนะคะแทนท่านในการที่จะประสานกับหน่วยงานรับรองคุณสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการกงสุลกรมการจัดหางานนะคะหรือในกรณีของผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุญาโตตุลาการก็จะเป็นทางด้านสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศนะคะที่เราจะประสานงานเพื่อที่จะขอรับรองคุณสมบัติให้แก่ท่านนะคะโดยภายใน30วันทำการค่ะเราจะรวบรวมคำตอบจากสถาบันต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็แจ้งเป็นผลสุดท้ายนะคะให้แก่ผู้สมัครได้รับทราบว่าท่านเป็นผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติหรือไม่ค่ะหลังจากที่นะคะท่านได้รับผลจากทางเราแล้วถ้าผลเป็นบวกก็คือท่านเป็นผู้ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัตินะคะจะเข้าสู่ระยะที่3ค่ะก็คือภายใน60วันนะคะจะต้องขอให้ท่านดำเนินการขอรับวีซ่าณนะคะถ้าหากว่าอยู่ในต่างประเทศณสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในประเทศไทยก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะโดยที่จะสามารถติดต่อขอรับวีซ่าได้ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานชั้น18อาคารจัมจุลีสแควร์ค่ะถูกต้องค่ะในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะคะหรือว่าไม่ได้มีการว่าจ้างในลักษณะสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการนะคะเราก็สามารถที่จะอนุโลมให้หนังสือรับรองที่ได้รับจากสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศเนี่ยค่ะทำหน้าที่แทนสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการได้เลยนะคะโดยตัวหนังสือรับรองเนี่ยค่ะจะต้องมีรายละเอียดนะคะในขั้นต่ำก็คือเป็นชื่อเป็นหมายเลขหนังสือเดินทางนะคะหมายเลขคดีแล้วก็ระยะเวลาที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยค่ะเราไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วนะคะในไทมิ่งก่อนที่ท่านจะสมัครทางออนไลน์มาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะประสานงานกับสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่ท่านสมัครมาทางออนไลน์แล้วเนี่ยกระบวนการการรับรองคุณสมบัติที่ทาง BOI จะต้องประสานกับสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ